ลดไขมันในเลือดด้วยน้ำขิงผสมมะนาวกันนะคะโหพี่ปรามตอนนี้ไขมันในเลือดสูงจังเลยเนี่ยเราจะทานอะไรกันดีคะที่จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดแล้วก็มีประโยชน์อย่างอื่นวันนี้พี่ปรามมีคำตอบให้แล้วค่ะอยากจะบอกเลยนะคะตอนนี้ในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนกำลังประสบอยู่แล้วจะทำยังไงดีครับพี่ปลาอยากจะให้อาการไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันลดลงและที่สำคัญก็คือถ้าได้เป็นการรับประทานอาหารที่เป็นอาหารตามธรรมชาติจะดีมากเลยค่ะวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้นะคะถ้าใครเคยทานน้ำขิงผสมมะนาวจะรู้ว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคราวนี้เรามาดูประโยชน์กันเลยนะคะข้อที่1น้ำขิงมะนาวช่วยเผาผลาญไขมันค่ะโอ้โหจริงเหรอคะพี่ปลาจริงค่ะก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันของร่างกายได้สูงถึง 5% รสชาติเผ็ดร้อนของขิงนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้อีก 20% เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะน้ำขิงมะนาวเหมาะกับคนที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยแต่พี่ปลาบอกนะคะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือยังไงก็ตามเราต้องควบคุมอาหารต้องออกกำลังกายด้วยนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญให้ดีขึ้นก็ทำให้ไขมันที่เราเป็นปัญหาอยู่เนี่ยช่วยได้มากขึ้นเลยนะคะข้อที่2ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้าโอ้โหไม่ว่าจากการทำงานหนักหรือการออกกำลังกายต่างๆนะคะให้เราจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆก็จะช่วยคืนความสดชื่นให้กับร่างกายเราหลังเสียเหงื่อหลังเสียพลังงานนะคะน้ำขิงมะนาวจะกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ดีมากๆเลยค่ะพี่ปลาถึงอยากจะบอกนะคะเวลาที่เรามีอาการอะไรที่รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะเราลองมาดูอาหารที่เป็นตามธรรมชาติกันนะคะมันจะสุดยอดมากๆเลยค่ะข้อที่3ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะบอกเลยว่าการจิบน้ำขิงมะนาวอย่างน้อยวันละครั้งเนี่ยเขาจะช่วยกระตุ้นให้เอนไซม์ที่เขาเรียกว่าอะซิทิลโคเอออกซิเดสนะคะออกมามากขึ้นก็จะดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยไขมันที่ถูกเผาผลาญจะขับออกมาในรูปของปัสสาวะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมคะข้อที่4ช่วยระบบย่อยอาหารค่ะผู้ที่บางคนแน่นท้องตลอดเลยนะคะรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยพี่ปลาคะกินอะไรก็แน่นพี่ปลาแนะนำเลยนะคะผู้ที่อาหารไม่ย่อยเป็นประจำให้จิบน้ำขิงมะนาวในตอนเช้าน้ำขิงมะนาวจะช่วยกระตุ้นให้ตับเนี่ยผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นเวลากินอาหารในมื้อถัดไปจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ลดอาการท้องอืดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นพี่ปลาบอกเลยนะคะเวลาที่เรามีอาการผิดปกติอะไรแล้วลองดูนะคะอาหารที่เป็นธรรมชาตินี้จะช่วยเราได้มากเลยนะคะถึงตอนนี้เห็นไหมคะพี่ปลาอยากจะยกตัวอย่างบางอย่างให้ฟังนะคะเคยมีค่ะบางคนที่มีอาการแน่นอึดอัดท้องมากแล้วก็ถามพี่ปลาว่าพี่ปลาคะเขาจะทานน้ำขิงได้ไหมพี่ปลาก็ลองถามว่าก็มีโรคประจำตัวอะไรนะเดี๋ยวจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไม่ควรทานขิงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดปกติสามารถทานได้โมโหพี่ทานแล้วมันผายลมได้ดีเห็นไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะอะไรที่เราทำแล้วดีเรามาแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราฟังในเรื่องของประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวกันต่อนะคะตามพี่ปลามาเลยค่ะข้อที่5ช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะการที่เราจิบน้ำขิงมะนาวแทนพวกสารอาหารที่มันมีคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสเพราะน้ำขิงมะนาวเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีใครๆก็รู้ใช่ไหมคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารอนุมูลอิสระทำร้ายกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังอีกด้วยนะคะข้อที่6โอ้โหอยากสดชื่นอยากกระปรี้กระเป๋าค่ะใช่เลยค่ะคนเรานะคะความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋านี้ทำให้เรามีพลังในการทำงานต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยากสดชื่นอยากกระปรี้กระเป๋าใช่ไหมคะขิงมีรสเผ็ดร้อนค่ะพี่ปลาย้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานต้องระวังนะคะโอ้โหบางคนใส่ขิงมากจนมีทานเข้าไปแล้วมันเผ็ดมันร้อนมากๆนะคะเขาก็จะช่วยให้กระตุ้นให้ร่างกายของเราตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะค ล้ายกับสารคาเฟอีนซึ่งมีอยู่ในเครื่องดื่มบางชนิดเช่นกาแฟแต่ก็บอกว่าก็ไม่มีโทษนะคะถ้าวันไหนเราตื่นมาเราไม่สดชื่นพี่ปลาอยากจะให้พวกเราลองดูนะคะจิบน้ำขิงมะนาวร้อนๆแต่อย่าลืมนะคะอย่าต้มจนแบบโอ้โหมันเผ็ดจัดทำให้ร่างกายของเราร้อนมากเกินไปเดี๋ยวพี่ปลามีวิธีทำน้ำขิงมะนาวมาให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับร่างกายของเรานะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้ำขิงมะนาวช่วยเพิ่มความสดชื่นและความกระปรี้กระเป๋าของเราให้อย่างแบบเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะข้อที่7ชะลอความเสื่อมของเซลล์โอ้โหตรงนี้นะทุกคนก็รู้เลยว่าอยากให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งน้ำขิงมะนาวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีป้องกันเซลล์ผิวถูกทำลายมีแร่ธาตุดีๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมช่วยบำรุงกระดูกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็บำรุงต่อมหมวกไตด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังหลายคนจะบอกเลยว่าโหมันก็ดีสิคะพี่ปลาเราจะได้ไม่แก่เร็วไงคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะการที่เราเลือกทานของที่เป็นสมุนไพรตามธรรมชาติในตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเราแชร์ข้อคิดเห็นกันค่ะแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะใครที่ทานน้ำขิงมะนาวในตอนเช้าแล้วเป็นไงคะรู้สึกยังไงมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าโอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นของธรรมชาติด้วยแต่พี่ปลาเตือนเลยนะคะลิ้นมีสองด้านเสมอเราอย่ารับประทานมากจนเกินไปเพราะอะไรคะถ้ามากเกินไปมันจะเกิดการสะสมในร่างกายของคนเราค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเลยค่ะประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวสมุนไพรชั้นยอดเลยค่ะที่หาก็ง่ายราคาก็ไม่แพงเรียกว่าใกล้ตัวเราด้วยมาฟังพี่ปลาต่อกันเลยนะคะข้อที่8นะคะบรรเทาอาการไม่สบายของเราค่ะโอ้โหน้ำขิงมะนาวนี่ช่วยบรรเทาหรือป้องกันอาการหวัดได้มากเลยค่ะมะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจความเผ็ดร้อนจากขิงช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นบรรเทาอุณหภูมิความร้อนในร่างกายให้ลดลงจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆทุกวันนะคะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นมากๆเลยค่ะข้อ 9ดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายจิบน้ำขิงมะนาวทุกเช้าจะช่วยให้ร่างกายของเราได้ดีท็อกซ์สารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับและช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำงานเป็นปกติเลยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายยิ่งถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมยิ่งถ้าเรารู้นะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยช่วยในเรื่องต่างๆของร่างกายของเราอย่างไรเราจะยิ่งรู้สึกมันสุดยอดจริงๆค่ะข้อที่10บรรเทาอาการเจ็บคออาชีพที่ต้องใช้เสียงในการทำงานอาจเจ็บคอบ่อยนะคะเราต้องจิบน้ำขิงมะนาวเนี่ยบอกได้เลยว่ามีคุณสมบัติบรรเทาอาการเจ็บคอค่ะมะนาวช่วยให้ร่างกายของเรานี่กระตุ้นน้ำลายขิงก็ช่วยเรื่องการติดเชื้อในลำคอของเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบรรเทาอาการเจ็บคอและยาในพี่ปลาเน้นระยำนะคะถ้าใครรู้สึกมีอาการไม่สบายเจ็บคอสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้การดื่มน้ำเปล่าค่ะเราต้องดื่มน้ำเปล่ามากๆนะคะแล้วอย่างที่บอกเลยว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นไงล่ะคะเราดื่มในตอนเช้าแล้วตื่นขึ้นมาเราก็ต้องดื่มแบบไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องล้างหน้าค่ะดื่มเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะวิธีทำน้ำขิงมะนาวเขาทำอย่างไรบ้างข้อที่1 นะคะเราก็เตรียมน้ำอุ่น1แก้วค่ะเอาน้ำอุ่นนี้ประมาณสัก200 ซีซีค่ะแล้วก็ข้อที่2ใช้ขิงสดนะคะขิงสดจะเป็นขิงแก่จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะฟ้านบางๆเลยตัดชิ้นขนาดประมาณครึ่งนิ้วนะคะเราก็ใช้ปริมาณประมาณ10 กรัมค่ะนำมาแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 3-5 นาทีต้องล้างขิงให้สะอาดนะคะต่อมาทำไงล่ะคะเนี่ยข้อที่3ก็บีบน้ำมะนาวจากลูกมะนาวสดๆลงไปค่ะจะฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆแช่ร่วมลงไปก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะพี่ปลาบอกเลยต้องล้างมะนาวให้สะอาดด้วยค่ะข้อที่4หากจิบนะคะบางคนอาจจะเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยแต่พี่ปลาบอกเลยนะคะว่าให้เติมแค่เล็กน้อยค่ะอาจจะแค่ครึ่งช้อนชาก็ได้ข้อที่5เราจิบทีละนิดละนิดกินติดต่อกัน1 เดือนในตอนเช้าทั้งนั้นนะคะ พี่ปลาบอกเลยว่าไม่ควรทานก่อนนอนค่ะเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าขิงเนี่ยเขาจะมีสารคล้ายสารคาเฟอีนค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราตื่นตัวตลอดโอ้โหถ้าเราไปกินก่อนนอนเราก็ไม่ได้นอนเลยนะคะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่าพี่ปลาคะน้ำขิงเนี่ยหรือขิงมะนาวมันเหมาะกับทุกคนจริงๆไหมคะมันมีข้ออะไรที่เรายกเว้นตามพี่ปลามาเลยค่ะข้อควรระวังนะคะน้ำขิงไม่เหมาะกับใครข้อที่1สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะอาจจะทำให้คลื่นไส้ท้องเสียได้เพราะขิงกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและลดระดับความดันโลหิตไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะก็จะอาจจะคลื่นไส้ได้ค่ะข้อที่2ผู้ที่มีภาวะอ่อนเพลียนอนน้อยอย่าจิบน้ำขิงก่อนนอนนะคะเพราะว่าอะไรคะก็จะทำให้นอนไม่หลับดื่มในตอนเช้าจะดีกว่านะคะข้อที่3ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตไม่ควรดื่มชาขิงค่ะเพราะจะยิ่งทำให้หลอดเลือดหนาโตขึ้นและอาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายแข็งตัวยากหลอดเลือดหนาโตขึ้นมากๆเกิดเลือดจับตัวเป็นลิ่มค่ะข้อที่4คนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมไม่ควรดื่มก่อนผ่าตัด1สัปดาห์เพราะขิงมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดค่ะทำให้เลือดแข็งตัวช้าหากผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมจะทำให้แผลหายช้าบวมและอักเสบข้อที่5ผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำการดื่มชาขิงจะยิ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงกว่าเดิมค่ะอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการวูบเป็นลมแล้วก็หมดสติได้เลยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะข้อที่6ผู้ที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรดื่มน้ำขิงนะคะเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีออกมาทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีค่ะข้อที่7สตรีมีครรภ์และมารดาให้นมบุตรแม้การดื่มชาขิงในตอนเช้าอาจช่วยบรรเทาการแพ้ท้องได้ในบางรายนะคะแต่พี่ปลาก็บอกเลยว่าอาจจะไม่เกิดผลดีต่อลูกในท้องได้เพราะน้ำขิงมีผลต่อน้ำนมอาจทำให้ทารกแรกเกิดนี่เกิดอาการแพ้น้ำนมได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่สำคัญเลยพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าการดื่มน้ำขิงเนี่ยเราต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมยังเน้นและย้ำเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ดื่มจนมากเกินไปและก็สุดท้ายแล้วดังที่บอกเลยว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุต่างๆถึงตอนนี้และอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันค่ะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดี่ยวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ